ค่ะขอบคุณค่ะนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐก็สามารถคว้าเก้าอี้ส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชไปได้นะคะโดยเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นเดิมไปกว่า 4,100 คะแนนค่ะและทุกพรรคเองก็ได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวนครศรีธรรมราชค่ะผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น262หน่วยโดยคะแนนลำดับที่1ค่ะเป็นเบอร์4นายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณพรรคพลังประชารัฐได้ไปทั้งหมด 48,720 คะแนนลำดับที่2เบอร์3นายพงษ์สินเสนพงษ์พรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 44,620 คะแนนค่ะลำดับที่3เบอร์1นายสราวุธสุวรรณรัตน์พรรคกล้าได้ 6,222 คะแนนและลำดับที่4เบอร์2ว่าที่ร้อยตีอภิรัตน์รัตนพันธ์พรรคเสรีรวมไทยได้ไปทั้งสิ้น 2,305 คะแนนค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็แสดงความยินดีกับนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณภายหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะพร้อมกับขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่จะให้พรรคพลังประชารัฐเป็นตัวแทนของพรรคเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาค่ะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยณเวลานี้คือพรรคพลังประชารัฐนะครับชนะการเลือกตั้งนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็รอผลการยืนยันจากคณะกรรมการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับผมต้องในนามพรรคพลังประชารัฐต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในอำเภออัญญาสิทธิ์สุวรรณให้ความไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านฝากให้มากราบขอบคุณนะครับฝากให้ผมนำเรียนพี่น้องชาวจังหวัดนครทั้ง4อำเภอนะครับให้ความมั่นใจพรรคพลังชนะผมก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงครับขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้ตั้งวอร์รูมที่ศูนย์ประสานงานเขต3ของพรรคประชาธิปัตย์ที่อำเภอพระพรหมโดยมีบรรดาสมาชิกร่วมลุ้นคะแนนกันตั้งแต่หลังปิดหีบค่ะด้านนายพงษ์สินเสนพงศ์ก็ได้ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะซึ่งในครั้งนี้มีคะแนนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะเดินหน้าทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขณะที่นายกรจติกาวานิชหัวหน้าพรรคกล้าระบุว่าพอใจในผลคะแนนที่ออกมาเพราะที่ผ่านมาก็ได้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์และแสดงผลงานให้กับประชาชนได้เห็นอย่างเต็มที่ค่ะเพราะนั้นเราได้รับคะแนนมากถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่าพอใจอย่างมากครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับเป็นการยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วครับพี่น้องประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องการเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็การต้องการเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีประสบการณ์การทำงานมาทุ่มเทในการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่มีอีกครั้งหนึ่งครับด้านนายสุรินทร์ขวัญทองประธานกกต.เขตเลือกตั้งที่3ระบุถึงภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมในวันนี้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติและเป็นไปตามหนทางประชาธิปไตยโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 152,427 คนมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 99,000 คนหรือราว 65% ค่ะและจากต่อจากนี้นะคะทางกกต.จังหวัดก็จะนำผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นบอร์ดที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้ต่อไปค่ะและทั้งหมดเป็นภาพรวมของการปิดหีบเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ